สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบนะครับสำหรับสนามเล่นป่าสาขาจรัญ53เราก็รีโนเวทอยู่นะครับปรับปรุงนิดหน่อยอาจจะไม่สะดวกในการดูสินค้าเพราะว่าเราไม่มีสินค้าโชว์เลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ปรับปรุงบริษัทเราสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ทั้ง Shopee และ Lazada เนี่ยได้นะครับเดี๋ยวไงผมจะพามาดูว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนบ้างสำหรับโชว์รูมสนามเล่นป่าเราก็จะทำทั้งหมด4ชั้นนะฮะ3-4ชั้นในส่วนออฟฟิศอันนี้จะเป็นโซนชั้นแรกนะครับข้างล่างก็เราจะทุบทะลุให้หมดเลยครับให้มันโล่งๆส่วนตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่เคยมานะครับตรงนี้มันจะเป็นปูนทึบเลยตอนนี้เราก็ตีโป่งขึ้นไปเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นตรงนี้ก็จะปรับปรุงนะครับทุกจุดเลยนะครับเราสามารถกางเต็นท์กางอะไรได้เยอะขึ้นอาจจะมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นก็จะสามารถกางได้ทุกรุ่นชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้น2หรือชั้นลอยผมก็เรียกชั้น2นี่แหละแล้วก็ทะลุหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนออฟฟิศชั่วคราวก่อนครับเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็จะทุบทะลุหมดเลยนะฮะ2ชั้นตรงนี้ก็สามารถมองทะลุลงไปข้างล่างได้ดูวิวทิวทัศน์นะฮะสูงอลังการนะฮะโซนชั้น2นะครับออฟฟิศจะเราจะยกขึ้นไปอยู่ประมาณชั้น5ชั้น3ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่กางเต็นท์เหมือนกันเราจะกางเต็นท์ประมาณ3ชั้นเลยฮะตรงนี้แล้วก็ตีทะลุโป่งไปหมดเลยนะครับด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ตีทะลุเป็นจะทำเป็นกระจกนะครับตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าได้เยอะขึ้นก็เป็นกระจกโป่งทะลุได้หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูทีละชั้นอันนี้ก่อนหลังจากทุบแล้วนะครับเดี๋ยวไงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพามาเยี่ยมชมอีกทีนึงส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับเราก็ตีทะลุขึ้นไปข้างบนเหมือนกันเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศด้านบนตรงนี้จะเป็นช่วงเอาท์ดอร์ครับด้านหลังอาจจะตีทะลุออกตรงนี้เราก็จะปลูกต้นไม้เทียมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นต้นสวยๆงามๆครับแต่ใจผมก็ชอบต้นไทรนะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราก็พามาดูชั้น4นี่ก็น่าจะเป็นกลางเต็นท์พวกลากูน่าซึ่งลากูน่าปีนี้เราก็จะมาประมาณ3รุ่นนะครับชั้น4ตีทะลุเหมือนกันโอ้โหช่วงนี้ก็จะฝุ่นเยอะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าก็ดูจากเว็บไซต์ก่อนได้นะครับศึกษามาก่อนนิดนึงแล้วก็มากดกิ่งเรียกพนักงานได้เดี๋ยวคือเราก็จะมีคลังสินค้าอยู่ด้านในอีกทีนึงตรงนี้ก็ตีทะลุปรุโปร่งทุกจุดนะครับดูไหมนะว่าเสียงเข้าไหมครับไม่โอเคเดินมาอันนี้ส่วนชั้นต่อไปตรงนี้เราจะทำเป็นโซนออฟฟิศสำนักงานของสนามเล่นป่าจะเป็นดาดฟ้าของรองดาดฟ้าอีกทีหนึ่งโล่งๆครับส่วนข้างบนโซนข้างบนนะฮะจะมีข้างบนอีกชั้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นห้องประชุมแล้วก็ห้องสันทนาการก็จะมีสวนหย่อมนะครับตีกนู้นก่อสร้างเพิ่มฮะระวังราวนะครับจับราวจับราวสิครับจับแล้วเดี๋ยวตกครับอันนี้ก็บรรยากาศซีกนี้ก็จะเป็นห้องทำงานเจ้านายครับส่วนตรงนี้นะครับคร่าวๆก็จะเป็นห้องประชุมหรือห้องเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็จะทำซีกนี้บรรยากาศดีครับอยู่ใกล้รถสถานีรถไฟฟ้าMRT ใช่ไหมครับ MRT สถานีบางยี่ขันเหรออ๋อบางยี่ขันครับผมก็ไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วครับรถไฟฟ้ามหานครยังไงก็ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถดูในเว็บไซต์สนามเดินป่า Lazada หรือ Shopee ถ้าสั่งซื้อในเว็บไซต์สนามเดินป่าได้นะครับเว็บสนามเดินป่า.com นะครับทับศัพท์เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการ
กดสั่งซื้อจากเว็บไซต์อีกทีนึงนะครับขอบพระคุณครับ